ส่วนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะคะก็ยังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลค่ะที่จะต้องมีการเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีปาร่วมกับทางบริษัทคราวเอ็นจำกัดผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการพลังงานภายในอาคารจากเกาหลีนะคะเดินหน้าโครงการเมืองอัจฉริยะในด้านการจัดการพลังงานในอาคารเพื่อที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยนายสุภกรสิทธทิชัยค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสกลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมดีป้าบอกว่า ดีป้ามีแผนการดําเนินการรอบด้านเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยโดยความร่วมมือกับคราเอนนี้จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มประหยัดพลังงานในพื้นที่ต้นแบบก็คือภายในอาคารของดีป้าเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกในอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ Thailand Digital Valley โดยเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงานที่ ทันสมัยจากเกาหลีความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียในด้านโครงการมืออัจฉริยะต่อไปในอนาคตท้ยนี้กราวเอ็นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีในการนำระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้า แต่ว่ายังรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารเอาไว้ได้โดยปัจจุบันคราวเอ็นได้ดําเนินการติดตั้งระบบแล้วก็จอแสดงผลประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่อาคารสํานักงานดีป้าสาขาภาคตะวันออกในอำเภอรศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย